บันทึกลึกลับจริงๆแล้วเนี่ยที่วัดเนี่ยมันก็มีขโมยนานๆทีมันก็มีทีนะฮะหลวงพ่อแกก็เมตตาเขาก็ไม่อยากเอาฟาร์มเขาก็ปล่อยให้ตลอดครั้งนี้เขาก็ปล่อยเขาก็ไม่ถือว่าฟาร์มหรือว่าเป็นเด็กด้วยอะไรเงี้ยฮะแต่จริงๆว่าเด็กแถวนี้อย่างว่ามันติดยามั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยฮะผมคิดว่ามันคงมาดูลาดเราหลายรอบแล้วล่ะก่อนที่มันจะมาเพราะมันจากขนาดที่ผมดูกล้องอะไรเงี้ยมันตรงเข้ามาเลยมันตรงเข้ามาไม่ได้ว่าจะมาดูตรงนี้มาเดินมาตรงนี้อย่างนี้มาดูนี่ว่าตรงนี้อยู่อย่างนี้นะอันนี้มันมาแบบจุดตรงมาเลยอ่ะคือตรงเลยว่ากูต้องเอาตู้เนี้ยอะไรอย่างเงี้ยฮะความประมาทเนี่ยบางทีเราไม่คิดว่าจะมีคนมาขโมยอะไรอย่างเงี้ยก็ดูก็เป็นกรรมของเด็กเขาด้วยครับมารักของพัดอะไรอย่างเงี้ยที่เราไม่เห็นนะบางทีด้วยความโลภของเด็กครับมาขโมยเงินวัดด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเราก็ไม่ได้มองว่าเป็นการไปอยากจะเอาผิดทางกฎหมายเขาแค่มองว่าเขาเป็นบุคคลน่าสงสารนะที่ต้องมาขโมยเงินวัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่เหมาะไม่ควรนะครับก็อยากเป็นอุทาหรณ์ว่าอย่ามาทำอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะคุณผู้ชมลองพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งเพราะหลายคนได้ตั้งข้อสันนิษฐานเพิ่มเติมว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่โจรไปโดนตู้จนทำให้ตู้หล่นลงมาคนก็จะมองได้หลายแง่ฮะบางคนก็บอกว่าโจรหรือผู้ร้ายเนี่ยอาจจะไปโดนตู้หรือเปล่าโดนตู้แล้วข้างบนหล่นมาหรือเปล่านะแต่ในมุมมองของผู้ศรัทธาเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าเป็นกุมารทองมาช่วยแต่ผมคือเราพิสูจน์ไม่ได้หรอก เราตัวเราเองเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ได้ใช่หรือไม่ใช่แต่อย่างน้อยๆเนี่ยเรามีศรัทธาในครูบาอาจารย์เราเชื่อมั่นในตัวท่านเราก็คือทุกอย่างมันดีได้ฮะบางอย่างไม่จำเป็นจะต้องมันใช่หรือไม่ใช่ถามว่ามีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์ที่เราไปหาคำตอบว่าใช่กุมารทำไหมแต่มีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าเราบูชาแล้วเราสุขใจไหมเรามีกำลังใจทำงานไหมถ้าเราเชื่อตรงนั้นเราก็ไม่เสียหายฮะคนดีมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะประกอบสัมมาอาชีพโดยสุจริตประกอบกรรมดีกตัญญูรู้คุณบำรุงพระพุทธศาสนาว่ากันว่าไม่เพียงวัตถุมงคลจะเข้มขลังส่งเสริมให้เจริญก้าวหน้าเท่านั้นสิ่งที่ทำความดีที่ก่อยังจะช่วยเราให้มีชีวิตรุ่งเรืองอีกทางหนึ่งด้วยอย่างแน่นอนทุกอย่างวัตถุมงคลทุกอย่างคำว่าวัตถุมงคลสิ่งทั้งหลายนะที่เอามาให้พระปลุกเสกนั่นเปลือกปลุกเสกด้วยพระพุทธคุณของนั้นก็กลายเป็นของมงคลวัตถุทั้งหลายก็เป็นมงคลทีนี้ว่าคุณมงคลนี้เราเอาไปใช้เนี่ยก่อนที่จะใช้เราก็อธิษฐานพระบอกเล่าข้าพเจ้าจะทำการกิจการนี้สิ่งนี้สิ่งนี้ขอให้มันเกิดความสำเร็จมันเกิดสิริมงคลมาเกิดโชคมาเกิดราบให้แคล้วคลาดปลอดภัยด้วยข้าพเจ้าจะไปทำธุรกิจในวันนี้ขอให้โชคดีทั้งไปและกลับเราก็ต้องบอกเล่าเขาอธิษฐานของเราไปเช่นว่าเราจะขับรถเราตั้งนโมสามจบขอบารมีพระพุทธคุณธรรมคุณสังคุณคุณมีดามดาครูบาอาจารย์วัตถุมงคลทั้งหลายตลอดพระธรณีข้าพเจ้าทำธุรกิจเดือนนี้วันนี้ขอให้โชคดีทั้งไปและกลับ
เราก็ต้องอธิษฐานซะก่อนแล้วก็ไปแล้วปลอดภัยไม่มีภัยโชคดีตลอดกุมารทองมีจริงหรือไม่เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณผู้ชมนะครับแต่สำหรับโจรรายนี้เรายืนยันได้ว่าต้องรับโทษทางกฎหมายอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมสามารถรับชมปรากฏการณ์ลึกลับกุมารไล่โจรได้ครั้งนะครับทางโทรศัพท์มือถือระบบ AIS ได้ที่ channel.gantana.com และทาง Miracle Channel ได้ตลอด24ชั่วโมงครับวันเสาร์หน้า 1:45 นและ 16:15 บันทึกลึกลับจะกลับมารอคุณผู้ชมที่นี่เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้พี่เคและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับพบเห็นเรื่องราวเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้พิสูจน์ดวงไฟลึกลับกลางทุ่งที่หลายคนเชื่อว่าเป็นดวงไฟกระสือปรากฏการณ์ลึกลับปริศนาลูกไฟบันทึกลึกลับวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้า 1:45 และ 16:15 ที่นี่ที่เดียว Miracle Channel ที่ประมาณ10นาทีครับเพื่อมาสังเกตที่ว่าเป็นไฟอะไรไหมครับมันก็กระพริบปุ๊บค่อยกระพริบแล้วก็ค่อยลอยขึ้นว่าขึ้นเรื่อยๆขึ้นยาว